ีครับผมร้อยตำรวจเอกทันตแพทย์ราชภัฏหอมปางครับเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ม.รังสิตรุ่นที่9ครับผมเหตุผลที่ได้เรียนทันตแพทย์ม.รังสิตนะครับณตอนนั้นผมเข้าเป็นรุ่นที่9นะครับผมก็ได้ศึกษาประวัติข้อมูลต่างๆของคณะทันตแพทย์ม.รังสิตมาพอสมควรครับซึ่งพบว่าฟาซิลิตี้ต่างๆหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆคณะครูอาจารย์เพียบพร้อมที่จะผลิตทันตแพทย์คนหนึ่งออกสู่สังคมครับผมสำหรับชีวิตในรั้วมหาลัยสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์นะครับก็ค่อนข้างเรียนหนักมากครับก็ทุกครั้งที่หลังเลิกเรียนก็ต้องมีการทบทวนบทเรียนต่างๆนะครับเพื่อนสำคัญมากเลยครับแล้วก็สังคมม.รังสิตค่อนข้างที่จะเป็นสังคมที่ดีแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะ drive ตัวเองในการที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาได้ครับหลังจากที่เป็นทันตแพทย์ที่คลินิกเอกชนประมาณ6เดือนครับก็ได้มีโอกาสสมัครเข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจครับเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการครับก็เป็นตำแหน่งทันตแพทย์สบ.2ครับจริงๆก่อนที่ผมจะประสบความสำเร็จในปัจจุบันผมก็มีความล้มเหลวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยึดปฏิบัติในใจเลยคือความขยันและมีวินัยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่านะวันนี้เป็นสิ่งที่ drive หรือขับเคลื่อนตัวผมให้มาอยู่ในจุดนี้ในปัจจุบันนะครับอยากฝากถึงน้องๆทันตแพทย์ด้วยครับก็จริงๆในช่วงวัยเรียนอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะท้อกันบ้างนะครับสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เราอาจจะมีทั้งครอบครัวเพื่อนหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะครับความขยันและความมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้ในอนาคตครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของหมอแซกหรือดร.แซกนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้หลัก work life balance นะครับก็การที่เราทำงานมากเกินไปจนไม่มีระยะให้เราได้พักผ่อนหรือเวลาให้เราได้ออกกำลังกายต่างๆนะครับมันทำให้เรามีสุขภาพทั้งกายและใจที่ค่อยๆแย่ลงครับในสมัยมัธยมผมมีเป้าหมายว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าผมชอบอะไรนะครับแต่ผมขอเลือกที่จะเรียนแพทย์ก่อนทำไมผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าผมสอบแพทย์ไม่ติดนะครับคณะอื่นๆที่รองลงมาก็ยังเป็นคณะที่สามารถเลี้ยงตัวผมเองได้ทีนี้พอได้เข้าไปเรียนที่คณะทันตแพทย์ม.รังสิตเราพบว่าเราเห็นความชอบเรามันเด่นขึ้นมาคือเหมือนได้เจอตัวเองในทุกๆปีที่ได้เรียนไปครับผลการเรียนก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเลยครับแล้วก็สิ่งพอเราเรียนไปสักพักนึงเราจะมองเห็นว่าอันนี้คือทางของเราละถามว่ามรังสิตเป็นเหมือนครูหรืออาจารย์ที่ไกด์เราให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรจนนำมาสู่ถึงการเรียนทันตแพทย์เฉพาะทางในระดับปริญญาโทที่ผมกำลังศึกษาอยู่เช่นเดียวกันครับตอนสอบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างกังวลมากๆเพราะว่ามันหลากหลายมากคือเนื้อหามันเยอะมากคือเขาจะแต่ละรอบที่สอบเนี่ยก็จะรวมเอาเนื้อหาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3เอามารวมกันเพื่อสอบรอบแรกแล้วก็วิชาคลินิกปี4ปี5ปี6เอามารวมกันเพื่อสอบรอบแรกดังนั้นเคล็ดลับในการเรียนของผมคือการดูข้อสอบเก่าเป็นหลักเลยครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการติวกับเพื่อนครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาเราอ่านคนเดียวอ่ะเราจะเหมือนวนอ่านแค่ที่เราอยากอ่านซ้ำๆสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือตั้งใจติวในห้องติวให้ดีครับเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ผ่านประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะรู้ว่าแต่ละปีน่าจะออกแนวไหนแนวประมาณไหนเนื้อหาประมาณไหนเพื่อที่จะมาสโคปให้เราอีกทีนึงเราก็เอาสโคปเหล่านั้นนะครับพยายามแคชอัพมันให้ได้แล้วพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังสอบใบประกอบโรคศิลป์นะครับใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์นะครับทั้งรอบที่1และรอบที่2นะครับให้สู้ๆนะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนทำได้ครับแล้วก็นักศึกษาทันตแพทย์รังสิตไม่แพ้ใครครับ